ัดส่วนแฟนหนักนมไปชวนสายคุณมนเหมือนแบบลักษณะนิสัยเป็นพี่เรามากกว่าสายงี่เง่าเอาแต่ใจฟังเธอไม่มันเลยนะจะบอกให้เออลองขอบคุณแล้วจะรู้สึกว่ามันมีความสุขGood morning Hello Welcome to Mona Maison นะคะวันนี้กลับมากับแขกรับเชิญคนดีคนเดิมอีกแล้วค่ะผมสั้นกว่าเดิมคุณแตนไปชวนสายนะคะคลิปนี้นะคะเรากลับมากับ Get Ready With Me นะคะเวอร์ชันเชียงใหม่เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เจ้าก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายของทริปเราแล้วใครที่อยากดูบล็อกว่าไปกินที่ไหนเราไปเที่ยวที่ไหนเราพักที่ไหนกันนะคะก็ติดตามได้ทั้งช่องของ Bad Work Style นะคะแล้วก็ Mona Maison ก็เดี๋ยวดูว่าใครจะตัดเร็วกว่าก็วันนี้นะคะเราก็จะมา Get Ready With Us กันนะคะจะมาแต่งลุคแบบ Everyday Look สบายๆฟิโลสฟีการแต่งงานของเรา2คนคือไม่ได้แต่งเองแล้วให้อธิบายว่าปกติ Everyday Look เป็นประมาณไหน Everyday Look ก็คือแบบไม่รองพื้นรู้สึกว่าแบบชอบความเบาๆอะไรเงี้ยไม่ได้ดูไม่ดูเยอะแต่ว่าดูแค่แบบดูสวยขึ้นเขาเรียกว่า enhance version ที่เรามีอยู่แล้วอันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะลงแบบ BB นิดนึงเพราะว่าเออมาเที่ยวเราก็อยากจะแต่งถ่ายรูปให้มันสวยๆนิดนึงวันนี้ของมันจะเป็นแบบ elevated everyday lookก็คือเป็น everyday look ที่ดูเต็มที่มาหน่อยเพราะว่าเราจะแบบไปคาเฟ่ถ่ายรูปกันก่อนกลับนะคะวันนี้ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาโชว์เลยว่าไอเทมที่เราใช้แต่งทุกวันมีอะไรบ้างแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราจะมาตอบคำถาม Q&A ที่ถามกันมาทาง Instagram ด้วยค่ะงั้นไม่พูดมากแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งกันเลยโอเคสำหรับแตนคือแตนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้รองพื้นเท่าไหร่ใช้แค่ตัวคอนซีลเลอร์ไปเลยส่วนใหญ่ก็คือจะลงแบบใต้ตาแล้วก็ตรงแบบช่วงเนี้ยช่วงที่แบบเหมือนเป็นที่มันคล้ำอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยทำให้ผิวมันดูสว่างขึ้นเหมือนปรับสีผิวให้เท่ากันแล้ว hourglass อันเนี้ยของแตนใช้สีเปียนะคะคือมันทำให้ตรงเนี้ยเวลาลงไปแล้วว่าหน้ามันดูไบรท์ขึ้นเลยช่วงนี้อะไรเงี้ยแล้วเนื้อเขาแบบไม่ต้องใช้เยอะเนื้อมันค่อนข้างแบบแน่นมากคือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนขี้เกียจมากไม่ค่อยใช้คอนซีลเลอร์คือนอกจากแบบออกงานนู่นนี่นั่นถึงจะใช้เราจะใช้เป็นแบบคุชชั่นไปเลยใช่แล้วก็คืออาจจะกดทับในบริเวณที่รู้สึกว่าสีผิวไม่ค่อยเท่ากันมันจะมีเส้นเลือดตรงแก้มนิดนึงแล้วก็จะกดแบบว่าซ้ำอีกรอบนึงก็คือมันยิ้วได้อันนี้ใช้เป็นคิวคัฟเวอร์ของ Clio นะคะนี่ซื้อจากเกาหลีเหรอใช่แล้วอันเนี้ยคือสำหรับคนผิวมันอะเวิร์กมากเพราะว่ามันคุมมันแต่ว่ามันยังมีความแวววอยู่คืออาจจะต้องมีซับระหว่างวันบ้างช่วงที่แบบว่าอากาศร้อนๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใช้ช่วงที่แบบเออเหมือนเราไปทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยเวิร์กมากคือมันมีความโกลแต่ไม่มันปกติก็คือไม่ทาเบสผิวเลยหรอไม่ทาเลยก็คือแค่ลงกันแดดแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์เลยนอกจากถ้าออกงานอย่างเงี้ยถึงจะแบบว่าลงรองพื้นเกิดมาผิวดีก็โชคดีแบบนี้นะคะทุกคนเออแต่เมื่อกี้ลืมบอกว่าเราอะลงกันแดดไปแล้วเลเวลหนึ่งก่อนทำเมื่อกี้คือช่วงเช้าปกติเป็นคนผิวมันอย่างที่บอกคือผิวมันมากก็จะไม่ลงอะไรเลยลงแค่กันแดดอย่างเดียวคุณวนเป็นคนที่ใช้สกินแคร์แบบน้อยมากใช่ประหยัดเวอร์เหมือนคุณแตนผิวเบสผิวเป็นคนผิวแห้งใช่ใช่เห็นปะพอทาปุ๊บอะมันเหมือนแต่งหน้าขึ้นมาเลยอะเพราะว่าช่วงตามันจะแบบมันจะแบบไบรท์ขึ้นมาเลยแต่นี่เวลาเดินทางก็แบบไม่ค่อยชอบพกอะไรเยอะชอบใช้ไอเทมที่แบบพกพาง่ายๆชิ้นเดียวจบอะคำถามแรกคนถามเข้ามาเยอะมากว่ารู้จักกันได้ยังไงคะเรารู้จักกันกี่ปีแล้วจำได้ปะโอ้ยตอนนั้นโมทำธุรกิจโรงแรมลงไปช่วยที่บ้านแล้วก็ทำมาร์เก็ตติ้งเต็มตัวช่วงนั้นเริ่มต้นเป็นมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์แล้วเราก็เป็นคนที่แบบดูแลอินฟลูเอนเซอร์เองทั้งหมดแข่ง VIP แล้วก็ดูเองแล้วเราก็คัดเองด้วยแล้วก็เลือกมาWhere to Work Styleช่องปังมากแล้วก็ช่องปังดูเขามาสักพักแล้วก็รู้สึกว่าเออคนนี้เหมาะกับแบรนด์เราแบบดูสดใสดูแบบชอบท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับแบรนด์ก็เลยเชิญมาค่ะแล้วก็มาต้อนรับนะคะเราเจอกันครั้งแรกเช้านั้นเลยปะเช้านั้นเลยก็คือตอนเช็คอินคุณมนมารับที่เช็คอินเลยแล้วก็อีกวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นแล้วก็เจอกันที่เบรคฟาสต์ใช่ใช่ใช่ถึงนัดกินข้าวกันที่เบรคฟาสต์แล้วก็เมายาวคือเราไม่ได้คุยนานกับอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนแต่พอดีคนนี้ถูกจริตค่ะเราคุยกันเรื่องเกาหลีใช่อยู่ดีคุยไปคุยมาก็คือแบบจะไปเกาหลีด้วยกันไม่เพราะว่าเราเกิดเดือนเดียวกันเออใช่เกิดเดือนเมษาเหมือนกันแล้วเราก็เลยบอกว่าเออเราต้องไปฉลองวันเกิดที่เกาหลีเออหลังจากนั้นเราก็เหมือนนัดเจอกันมาเรื่อยๆเหมือนมันมี common interest เหมือนกันเยอะนะอาหารก็ชอบคล้ายๆกันชอบเกาหลีเหมือนกันแบบ make up beauty อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือมีอะไรที่แบบคุยกันได้แล้วก็พอย้ายไปทำ
อีกโรงแรมนึงของที่บ้านก็เชิญแฟนไปอีกมันก็เลยเหมือนมีโอกาสให้ได้เจอกันเรื่อยๆทําความรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่รู้สึกว่าที่เราเริ่มมาแบบสนิทกันจริงๆอ่ะคือที่เกาหลีตอนไปเกาหลีใช่คือแต่เราได้เชิญไปแบบเหมือนเป็นทูตวัฒนธรรมไทยแลนด์ไปเกาหลี9วันแล้วก็อีนี่ก็คือแบบเฮ้ยไปคนเดียวก็คือคงจะไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาว่าขอให้ซิสเตอร์ไปด้วยซิสเตอร์แล้วจะบอกว่าในประเทศตอนนั้นก็ยังไม่เคยเที่ยวด้วยกันเลยนะกล้ามากที่ไปทริปต่างประเทศแล้วทริปยาวขนาดนั้นไปด้วยกันก็คือแบบคนแรกที่แตนคิดถึงเลยนะเอาจริงๆคุณมนว่ะก็เลยถามคุณมนแล้วคุณมนบอกโอเคเลยไม่ต้องคิดมากก็เลยแบบแล้วก็เลยได้ไปที่เกาหลีด้วยกันก็เป็นทริปที่ยาวนานมันก็เลยแบบเหมือนสนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นอะแต่มันเป็นทริปที่สนุกมากแล้วคือคิดว่าการไปเที่ยวกับใครสักคนนึงแบบถ้า 2-3 วันอะมันเหมือนมีนิสัยอะไรที่เราไม่เข้ากันเรายังคุ้นกันได้ใช่ปะแต่ว่าถ้าถึงแบบ7วัน8วันอะมันต้องแบบเข้ากันได้ระดับนึงแทบจะรู้แล้วว่าอ๋อถ้าเกิดเค้าอย่างงี้มันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องปรับตัวหรือเราต้องมีแอคยังไงใช่เพราะเราอยู่ด้วยกันแบบ24ชั่วโมงทุกวันไม่มีแยกเลยอ่ะไม่มีแยกเลยเพราะนอนก็นอนห้องเดียวกันแต่ก็รอดมาได้นะอันนี้ลงแป้งอันนี้แป้งจองซันมูนค่ะเป็นแบบเหมือน compact powder แต่ว่าเป็นไม่มันไม่หนาสีเคลียร์ไลท์อันนี้คือเอามาลงในช่องบ่อยมากค่ะทุกคนน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วอันนี้คือไม่ต้องลงแป้งเลยคนผิวแห้งใช่มันผิวแห้งนี่ก็คือจะขอลงเป็นตัวนี้เลยตอนนี้ชอบมาก Hourglass เป็น Luminous Bronze Light Bronzer แต่เป็นสีที่แบบเบามากทาง่ายขอลองมั้งดิได้เพราะว่าบอนเซอร์บางสีอ่ะมันอาจจะเทาไปอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวแตนชอบโทนติดแบบน้ำตาลอ่ะแล้วคือแตนว่ามันละมุนมันทาง่ายคือพอทาไปแล้วอ่ะมันเหมือนแบบหน้ามีกรอบให้ลองติสเห็นปะดูในนั้นปะจะมีเงาปิดกรอบตรงนี้อันนี้คือใช้เป็นเหมือนเชดดิ้งอ่ะใช้เหมือนเชดดิ้งชอบการมาเที่ยวกับเพื่อนเพราะว่าเราได้ลองของเพื่อนสีมันดีอันเนี้ยสีมันดีไม่กล้าปัดแรงเลยอ่ะกลัวพลาดคือเป็นคนที่ชอบให้หน้าโกลมากชอบให้หน้าแบบเงาเงาวาวาวเฮ้ยอันนี้แป้งอะไรอ่ะของอิติคอสเมติกอันนี้ใช้ไลท์ดั้งได้หรอเออใช้ไลท์เขาน่าจะใช้ไลท์ดั้งแหละแต่ว่าใช้ตาอันนี้ไม่เคยไลท์ดั้งเมื่อกี้เราถึงไหนแล้วนะถึงเราไปเกาหลีด้วยกันเออนั่นแหละก็คือสนิทหลังจากเกาหลีแล้วเหมือนเนี่ยแต่งงานย้ายมาอยู่กรุงเทพตอนประมาณปลายปีที่แล้วเราเลยยิ่งเจอกันบ่อยเลยใช่เราบ้านใกล้ๆกันเขาเหงาถ้าให้เลือกเครื่องสำอาง1ชิ้นที่แบบว่าเครื่องสำอางชิ้นนี้ใช้ได้ชิ้นเดียวตลอดชีวิตชิ้นอื่นห้ามใช้จะเลือกอะไรที่ปัดแก้มเพราะเป็นคนมีคิ้วอยู่แล้วโชคดีมากเพราะรู้สึกว่าถ้าเราปัดนัวๆเยอะๆอ่ะปัดแบบเยอะๆอ่ะสีอ่ะก็สวยแล้วอ่ะมันก็เหมือนแบบหน้าเราแต่งหน้ามีสีนะให้เลือก1ชิ้นนี่ต้องคิ้วเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนคิ้วน้อยมากตอนนี้ก็พยายามอยู่แต่ก็คิดว่าแบบไม่ได้ซีเรียสมากจริงๆเป็นคนที่คิ้วน้อยแต่ไม่เคยคิดจะสักคิ้วในชีวิตเลยเหมือนเขาแต่งเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเรารีบแต่งกันดีกว่าเนาะวันนี้จะแต่งแบบ elevated everyday look ใช่ไหมฉะนั้นจะใช้สีที่เข้มขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นสีนี้กับสีนี้ผสมกันด้านบนเวลาแต่งหน้ามันจะได้ดูแบบมีมิตินิดนึงที่แก้มตอนนี้ตันใช้ของคลินิกดูดิไม่มีแล้วชื่อสีอะไรจำไม่ได้แล้วอะแต่ว่าอันนี้คือเป็นสีโทนชมพูที่ทาขึ้นมาแล้วดูน่ารักทาขึ้นมาแล้วดูแก้มแบบสดใสเมื่อก่อนคือจะเป็นคนชอบใช้สีกำกับที่เป็นแบบแดงเข้มๆพอรู้สึกว่าสีอื่นอ่อนๆทาแล้วมันไม่ค่อยไม่ติดสีแล้วก็ใช้กับแรงของบอบบี้บราวน์นะคะอันนี้เป็นแปรงรองพื้นซึ่งมันจะแบบจุกพอดีอะเนี่ยดีมากแล้วคือความแน่นของแปรงอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลงไปเลยเขาก็เป็นคนขยันพกแปรงมากเลยอะจิ้มสีเข้มอันนี้เขาบอกว่าอยากรู้สัดส่วนของทั้งคู่ค่ะจุดเริ่มต้นที่ทั้งสองรู้จักกันเมื่อกี้พูดไปแล้วแล้วก็ชอบอะไรในตัวกันและกันอ่ะสัดส่วนก่อนเลยสัดส่วนแป้งหนักนม32 25 35นี่ไม่รู้เป๊ะเลยอะขนาดน่าจะประมาณเนี่ย30ได้ป่ะ30แล้วเอวก็แบบเท่ากัน25เออแต่คุณมนต์น่ะดูเหมือนตัวเล็กกว่านะแต่ว่าแบบช่วงเอวกลายเป็นใส่ด้วยกันได้ก็เลยคิดว่าเหมือนคุณมนต์ผอมมากคือสัดส่วนเราไม่เหมือนกันหมายถึงรูปทรงแต่ว่าวัดขึ้นมาแล้วแต่ความสูงเท่ากันนะเกือบใช่เออเวลาเราถ่ายใน IG ด้วยกันอ่ะคือจะสังเกตว่าตัวแทบจะเท่ากันเลยใช่170เท่ากันแต่ว่าเนี่ยเนเจอร์เป็นคนที่ไม่ค่อยมีหุ่นแบบว่าตรงๆแต่ว่าเสริมด้วยการออกกำลังกายเอาคือถ้าเห็นคอนเทนต์ในช่องอาจจะเป็นแบบว่า
เกี่ยวกับสุขภาพค่อนข้างเยอะแล้วก็เราอะเริ่มเล่นกีฬาที่เป็นแบบเวทเทรนนิ่งที่เป็นครอสฟิตอะประมาณน่าจะ3-4 ปีแล้วมันคือเล่นแบบออนแอนด์ออฟเพื่อเป็นการปั้นหุ่นเหมือนแบบว่าปั้นก้นใช่ให้เอวเล็กอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันจะทําให้เรามีเชฟมากขึ้นสําหรับคนที่แบบตัวเล็กแล้วรู้สึกว่าหุ่นโต้งหุ่นทื่อลองเล่นกีฬาที่แบบว่าเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่คือแบบว่าไม่ว่าจะเป็นก้นหรืออะไรเงี้ยแล้วก็คอร์บอดี้มันจะทําให้เรามีเอวขึ้นมาเองแล้วก็แบบเพิ่มก้นเพราะว่าอย่างหน้าอกเงี้ยเราเสริมด้วยการเล่นออกกําลังกายไม่ได้อยู่แล้วไงฉะนั้นเราไปแบบไปปั้นได้ล่างเอาได้ตอนที่เล่นหนักมากๆขามันแบบต้นขาจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงทําให้ยิ่งดูแบบมีก้นเข้าไปใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นทริคส่วนตัวในการที่แบบแต่ว่าเล่นครอสฟิตอยากจะบอกว่าก็คือต้องฟิตอ่ะค่อยๆบิวได้เพราะว่าจริงๆอย่างเล่นครอสฟิตอ่ะทุกคนไปเห็นใน IG จะรู้สึกว่าโอ้ยนี่เหมือนกันเข้าแบบคุณมนยกขนาดนี้เลยหรอคือมันค่อยๆบิวไปทุกคนเพราะเหมือนเราเองเราก็ไม่ได้เริ่มยกแบบ40โล60โลตั้งแต่แรกอ่ะแต่ว่ามันค่อยๆบิวจากบาร์เปล่าเขาก็เริ่มที่เท่าไหร่10โลประมาณนี้แล้วเราก็ค่อยๆบิวน้ำหนักไปหรือว่าถ้าบางคนไม่ไหวจริงๆอ่ะอาจจะเริ่มบอดี้เวทก่อนก็ได้แบบพุชอัพซิทอัพอะไรประมาณนี้สำหรับการออกกำลังกายตันจะออกแบบส่วนใหญ่จะเน้นคาร์ดิโอเยอะเพราะว่าอยากแบบรักษาน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นจริงๆเป็นคนไม่ค่อยได้วอรี่เรื่องกล้ามเนื้อเท่าไหร่แค่รู้สึกว่าโอเคถ้าหุ่นเท่านี้แล้วใส่เสื้อผ้ามาโอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือจะเล่นแบบบอดี้เวทเองเบาๆเล่นตามแต่คุณแต่เป็นคนที่รักษาแบบกล้ามเนื้อได้ดีมากรู้สึกว่าเป็นคนไม่ได้ออกกำลังกายเยอะแต่เป็นคนแบบหลังมันหลังหรือว่าอะไรเงี้ยเหมือนหน้าท้องอย่างเงี้ยสมมติว่าไม่ได้เล่นสักพักนึงแต่พอเข้ายิมอ่ะคือเริ่มเล่นแป๊บเดียวมันก็จะแบบมันก็จะขึ้นง่ายอะไรเงี้ยซึ่งโชคดีหรือว่าเราอ่ะออกกำลังกายมานานแล้วคือออกกำลังกายมาต่อเนื่องนานแล้วมันอยู่ข้างในอยู่แล้วใช่เวลามันขึ้นง่ายอะไรประมาณวันนี้แก้มนะคะใช้ Benefit Warm Coral Blush นะคะสีวอร์มคอร์ราบัชเพิ่งได้มาเลยสดๆร้อนๆอันนี้เป็นคอใหม่เลยนะที่เขาออกมา12เฉดสีนะคะใครที่ชอบแบบโทนแต่คุณมนทาอันนี้สวยมากเหมือนเราอ่ะเราจะเหมือนคนละโทนกันนี่เธอโทนชมพูใช่ป่ะนี่เป็นคนชอบแบบออกเป็นส้มอันนี้ของแดนจะแบบเน้นชมพูแดงกล่ำแดงแบบละเลื่ออะไรประมาณอย่างเงี้ยคนน่าจะอยากรู้ส่วนสูง155ค่ะ155ในวงการค่ะนอกวงการเท่าไหร่คะประมาณไม่บวกลบ155บวกลบชอบอะไรในตัวกันและกันสำหรับแต่ว่าแต่ว่าเราคุยกันได้อ่ะเหมือนคุยเรื่องเดียวกันคุณมวลเหมือนแบบลักษณะนิสัยเป็นพี่เรามากกว่าอีกแต่ว่าเหมือนตอนที่ไปแบบไปเกาหลีอะไรเงี้ยคือเป็นคนรักษาสุขภาพเป็นคนแบบจริงจังเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนดุใช่ๆตอนแรกคิดว่าตัวเองห้าวแต่ว่าพอไปเที่ยวไปเที่ยวภูเก็ตด้วยกันคุณตาบอกว่าจริงๆเธอไม่ได้เป็นผู้หญิงห้าวแมนๆแต่ว่าเธอเป็นผู้หญิงดุเออคุณมวลเป็นคนดุแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยเรารู้สึกว่าได้อะไรดีๆกลับไปเพราะว่าทั้งแบบเรื่องกินเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือพอเวลามาเจอกันอย่างเงี้ยพอกลับไปเราก็จะแบบชาร์จพลังหรือเวลาเราไม่ได้เจอเราแอบดูเขาใน YouTube ก็แบบลงอีกแล้วลงอีกแล้วเหมือนเป็นการกดดันดิฉันถ้าแต่นี่คิดว่าสิ่งที่เหมือนกันอย่างนึงคือเป็นคนขยันใช่ๆเหมือนเป็นคนเป็นแบบมีแพชชั่นแล้วก็เป็นคนขยันคือเวลาเราเจอกันมันไม่ใช่แค่แบบคุยเล่นหรือว่ากินข้าวเราเหมือนเราให้พลังกันแล้วกันเนาะเหมือนแบบว่ามาแชร์ข้อมูลกันว่าแบบเอ้ยวันนี้เราไปทำอันนี้มาเราไปเจออันนี้มาอันนี้น่าสนใจนะลองไปดูไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่พอทุกครั้งมาเจอกันก็จะได้อะไรดีๆกลับไปซึ่งชอบเอออีกเรื่องนึงที่คนน่าจะสงสัยว่าทำไมเรียกคุณก็น่าจะตอบไปแล้วเริ่มจากไอคอนเลยใช่เพราะว่าคุณมวลเป็นคนเชิญไปแล้วคือด้วยความที่เราเวลาทำงานแล้วอะเหมือนเราไม่รู้ว่าเขารุ่นไหนเดียวกันเวลาคุยก็จะใช้คำว่าคุณแล้วคือติดคุณมาตลอดเลยใช่เปลี่ยนไม่ได้ไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วสำหรับที่ตาเนี้ยตันก็จะใช้แค่โทนสีนี้เลยของชาแนลอันนี้เป็นพาเลตที่ชอบมากเป็นคนชอบทาตาสีให้มันดูแบบวาวๆอะแบบมันจะมีความมุกคือมันเป็นมุกที่เป็นออกอมโทนเหลืองๆนิดนึงไม่ใช่โทนสีเงินแล้วมันจะละมุนอยากให้รีวิวกันและกันกับน้องแตนค่ะรีวิวหรอสำหรับคุณมนก็อย่างที่บอกว่าเป็นคนแบบดุแล้วก็คือแบบจริงจังอ่ะเหมือนคุณมนเป็นคนอ่านหนังสือมีความรู้เยอะอะไรอย่างเงี้ยในหลายๆอย่างตายแล้วทุกคนคิดว่าฉันเป็นคนจริงจังมากเลยตอนนี้คือจริงๆเป็นคนที่เหมือนชอบพัฒนาตัวเองนิดกว่ามันก็เลยแบบว่าโกของเราทุกปีคืออ่านหนังสือให้ได้วีคละเล่มซึ่งไม่เคยถึงเลยอ่ะเอาจริงๆคือมันจะมีแบบบางช่วงที่แบบโอเคต้องรีบกลับมาฟิตแล้วก็จะรีบอ่านอะไรเงี้ยแต่มันยากจริงๆแต่รู้สึกว่าการอ่านหนังสือคือถ้าเราทำให้มันเป็นแฮบิตได้มันเป็นอะไรที่โคตรดีเลยรีวิวหรออยากแชร์อะไรที่คนอื่นยังไม่รู้คิดก่อน
เซอร์ไพรส์เรื่องแบบ law of attractionคือเรา2คนน่ะมี common interest อย่างนึงก็คือ law of attraction คือเราเชื่อในแบบว่ากฎแห่งแรงดึงดูดใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะลองแปะลิงก์แบบข้อมูลแบบกล่าวเบื้องต้นไว้ใน description box นะประเด็นก็คือเราอ่ะชอบแบบว่าให้สิ่งรอบตัวเรามันเป็นสิ่งที่ positive สิ่งที่ดีเหมือนพออะไรดีๆอ่ะมันก็จะดึงแต่สิ่งดีๆเข้ามาเรื่อง law of attraction เราก็ไม่เคยคุยกันเนาะเพิ่งจะคุยกันล่าสุดก็มาแบบอ้าวล่าสุดคือไปอ่านเล่มชื่อ The Having เป็นลอว์อะแทรคชั่นที่เป็นแบบเหมือนเป็นกูรูของเกาหลีที่เขาแบบเชื่อในเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดแล้วเขาก็สอนด้วยแต่ว่าคนนั้นเขาจะไปแนวเวลธ์ก็คือเกี่ยวกับความมั่งคั่งการเงินนู่นนี่นั่นก็คือถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนมันนี่มายด์เซตของเราให้รู้สึกว่าเงินมันมาหาเราง่ายการสร้างเงินมันง่ายสำหรับเราการรวยมันไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่สำหรับเราไม่ใช่เกินตัวประมาณน่ะเขาจะมีวิธีที่แบบว่าเวลาใช้เงินให้รู้สึกขอบคุณนะถึงว่าจะเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆอย่างการซื้อกาแฟหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะทำให้แบบว่าเรารู้สึกดีอันนี้คือก็เรื่องเดียวกันเพราะตันอ่าน The Secret The Secret เขาจะพูดถึงทุกด้านอยู่แล้วครั้งอันเนี้ยให้ขอบคุณเงินเกี่ยวกับเงินขอบคุณสุขภาพขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกอย่างคือถ้าเราจะมาอยู่ตรงนี้ได้เงี้ยมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวพออ่านแล้วมันทำให้ความคิดอ่ะมันโพซิทีฟมากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความคิดมันเหมือนทำให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นอ่ะลองขอบคุณแล้วจะรู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วเราจะไม่ได้เครียดอะไรกับมันแต่ว่าพอเรามารู้เรื่องเนี้ยเราจะเลือกคบคนมากขึ้นในเวว่าแบบว่าถ้าเรารู้สึกว่าเขาเป็น positive energy หรือว่าเป็น negative energy ในชีวิตเราเรารู้สึกว่าเรารู้เลยว่าทุกอย่างมันคือพลังงานจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบของรอบตัวสัตว์เลี้ยงเพื่อนครอบครัวหรือว่าแม้แต่ว่าในสังคมที่เราเลือกอยู่ถ้าเราเลือกจะอยู่กับคนที่แบบว่าคิดลบวันๆก็เอาแต่บ่นเราจะเป็นคน positive ได้มั้ยมันคงได้แต่มันคงยากมากๆแต่ดันว่าเราจะเฟดออกมาเองใช่คือด้วยแบบไม่ได้แล้วก็เขาเองเขาก็คงไม่ไหวกับเราด้วยเพราะแบบว่าเราก็ไม่คอยตามเขาไงเหมือนถ้าเขาอยากจะนินทาใครสักคนเราไม่ฟังเราอ๋อแต่เราไม่ฟีดแบ็กใช่สุดท้ายแล้วนั่นแหละมันก็คือกลับมาเขาเรียกว่า like energy มัน attract มันคือดึงดูดกันตอบคำถามไหมว่าดิฉันขอตอบไหมว่าคุณรีวิวดิฉันหรือยังคะคุณยังไม่ได้รีวิวดิฉันเลยอันนี้ขอปัดคิวนะคะที่ตันใช้อันนี้ของ ever pink เป็น brow fit สี dark brow ตันชอบอันนี้เพราะว่าสปูลี่หัวของเขาอะมันยาวมากเลยอะแต่ว่าเวลาปัดขึ้นมาแล้วมันไม่เป็นก้อนอะเพราะด้วยความที่คิวเรามันเยอะใช่ปะเวลาปัดแล้วบางทีขนคิ้วมันจะเป็นก้อนๆมาติดกันอะไรเงี้ยแต่เนี้ยคือเหมือนตรงแปรงตรงเนี้ยมันช่วยแบ่งช่วยแบบเดี๋ยวปัดให้ดูแล้วแปรงเขาเบาด้วยนะใช่เนี่ยแต่นี้เขามีสีเคลียร์ด้วยนะอันนี้สีน้ำตาลเข้มดูคิ้วดีอยากปัดแล้วคิ้วเป็นก้อนบ้างเลยค่ะอันนี้ไม่เป็นก้อนค่ะปัดบ้างอันนี้เราใช้เอเวอร์พิงค์เหมือนกันแต่อันนี้เป็นสีเคลียร์นะคะแล้วก็จะปัดแค่ตรงหัวคิ้วให้มันแบบตั้งๆขึ้นมานิดนึงให้ได้รู้ว่าปัดแล้วโหสวยจังแล้วก็ขอเขียนอายไลเนอร์เลยล่ะค่ะที่ใช้นี้เป็น COS LOOK WANDERLUST อายไลเนอร์ที่ดีมากดีจริงเพราะเคยยืมใช้นี่อันนี้แท่งที่2แล้วแต่ว่าหัวของเขามันดีแล้วสีที่แตนใช้เป็นดาร์กบราวน์มันธรรมชาติอะแต่ครั้งที่เราจะไปกดตามหลังที่ภูเก็ตแล้วมันไม่มีอันนี้แนะนำให้ไปดูในพวกแบบช้อปปี้อันนี้สั่งมาจากในช้อปปี้158 บาทนี่ลงหัวตาไปลงหัวตาด้วยสีนี้ติ๊งๆเป็นแบบฟันแฟกแล้วกันที่คิดว่าคนอื่นไม่รู้นี่คิดว่าคนไตกินน้อยมากหรือว่าเรากินเยอะวะเป็นคนกินน้อยอ่ะกินแบบ2มื้อไม่แต่ว่าคุณบนกินเยอะกินจุกกินแต่ว่าคุณบนกินเยอะไม่ใช่แบบกินเยอะกินขนมเยอะนะแต่ว่าเป็นคนกินข้าวมื้อนึงอ่ะเยอะอะไรบ้างให้จบๆเป็นคนรีบไงก็คือต้องทำอะไรก็คือเอาให้มันแบบอิ่มไปเลยคือจะได้นานๆมื้อนึงแบบกินเยอะอะไรเงี้ยแต่คนก็ไม่คิดว่าตัวเล็กจะกินเยอะขนาดนี้แต่ว่าแต่น่าจะกินปกติมั้งแต่เป็นคนหิวเหมือนน่าจะเริ่มอายุเยอะคือพอหิวปุ๊บจะต้องกินอ่ะจะไม่งั้นจะโมโหหิวไม่ท้องมันจะร้องแล้วมันจะเหมือนแบบมันไม่ไหวอะเลยรีบแต่งค่ะเดี๋ยวมีคนโมโหหิวอันนี้รีวิวตัวเองนะป่ะแต่ว่าแต่ที่คุณมนเคยบอกว่าแต่เป็นคนไม่ชอบแบบ avoid conflict เหรอavoid conflict เป็นคนไม่ชอบปะทะแบบว่าถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงในสังคมไทยก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะคืออาจจะต้องแบบว่าดูเรื่องด้วยเนี่ยเมื่อก่อนเป็นสายปะทะมากปะทะเกินไปเราเรียนออสเตรเลีย5ปีแล้วก็กลับไทยมาตอนที่กลับไทยแบบเขาจะช็อกเลยเพราะว่าเป็นคนพูดตรงมากออสเตรเลียเขาก็จะแบบมีอะไรก็พูดแบบตรงๆก็ไปคือจริงๆมันเป็นแบบcommon sense มากที่ว่าแบบ open communication is the best ก็คือมีอะไรก็พูดกันมีปัญหาก็แก้กันถ้าเราโอเคเราก็ move on ถ้าเราไม่โอเคเราก็แก้กันต่อแต่พอคนไทยมันรู้สึกกระทบกระเทือนจิตใจมันเป็นวัฒนธรรมที่แบบว่าเอ้ยห้ามไปต้องเกรงใจนะหรือว่ามี generality ว่าถ้าเขาผู้ใหญ่กว่าแล้วยิ่งต้องแบบ
ห้ามพูดห้ามอะไรเงี้ยแล้วก็มันทำให้ปัญหามันถูกทับถมนี่รู้สึกนะแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดตรงเกินไปมันก็ไม่ดีมันต้องดูสถานการณ์ด้วยแต่คิดว่าพยายามคอมมิวนิเคทแบบตรงๆเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็หาโซลูชันที่ดีที่สุดให้ทุกคนประมาณนั้นเพราะรู้สึกว่าบางทีการที่เราแบบเก็บปัญหาไว้กับตัวหรือเก็บความเวอร์รี่ไว้กับตัวมันทำให้แบบมันเราไม่ได้ไปต่อแบบดีๆอ่ะอ๋อมีอีกเรื่องนึงที่แบบคนถามเข้ามาเยอะมากเขาบอกว่าชีวิตหลังแต่งงานของทั้งคู่เป็นยังไงบ้างคะติดตามมาตลอดเลยแล้วก็มีอีกอันนึงอยากทราบแนวคิดในการใช้ชีวิตคู่หลังแต่งงานค่ะเวลาทะเลาะกันปรับความเข้าใจยังไงบ้างคะอย่างที่อาจจะเห็นมาใน Instagram ก็คือเรา2คนแต่งงานช่วงโควิดใช่ฉะนั้นอย่างคุณแตนปรับเยอะมั้ยแตกต่างเยอะมั้ยระหว่างเป็นแฟนกับเหมือนเดิมเหมือนเดิมแบบเหมือนเดิมมากเลยอ่ะแค่ย้ายมาอยู่ด้วยกันคือเหมือนก่อนหน้าที่จะแต่งงานอะมันก็เหมือนแบบไปมามาไปมามาอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเพราะยังไม่มีลูกถ้ามีลูกอ่ะน่าจะเปลี่ยนเยอะไม่รู้สึกต้องปรับตัวเลยเหรอแล้วการที่เราย้ายมาอยู่แบบฟูลทามแค่ปรับตัวเหมือนแบบเราต้องมาอยู่กับแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยฝ่ายชายด้วยเออบางทีเราจะรู้สึกแบบไม่สบายตัวที่บ้านอย่างบางทีแบบอย่างแบบแม่งอนหรือแบบเข้าใจว่าแบบผู้ใหญ่อะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องอดทนด้วยแล้วก็พยายามแบบเข้าใจอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่แบบอยู่บ้านอะไรใช่ไหมมาม่าบอลแบบโอเคอ่ะเรื่องครอบครัวของกันและกันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าสำคัญเหมือนกันนะคือถ้าเราเข้ากันได้มันก็จะสมูทใช่นี่เมื่อกี้เบรกอารมณ์นิดนึงใช้อายไลเนอร์ของ Excel นะคะนี่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นใช้ในการแบบลากให้มันออกมานิดนึงเมื่อก่อนเขียนแบบนี้ไม่เป็นเลยแต่ว่าเขียนตามน้องมอสมอสเตอร์เขียนตั้งไหนนะเขียนยังไงนะเขียนแบบแค่ปลายอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนคือเนี่ยเป็นคนตาแบบเหมือนตาหลบในใช่ป่ะแล้วเวลาแบบคือมันเขียนยากอะตาแบบเนี้ยเหมือนพ่อเขียนปุ๊บลืมตามาหายลากต่อจากตามานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะปัดมาสคาร่ามันก็จะดูแบบกืนๆกันไปสำหรับเราเป็นหนึ่งคนที่แบบว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงเยอะมากเพราะการแต่งงานเพราะว่าหนึ่งคือเราlong distanceมาตลอดแล้วก็ย้ายมาก่อนแต่งงานประมาณ 2-3 เดือนฉะนั้นเนี่ย living situation มันจะเปลี่ยนไปหมดเลยคือเมื่อก่อนชีวิตเราอยู่ที่ภูเก็ตสังคมต่างจังหวัดสังคมการทำงานมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่พอเราย้ายมาอยู่กรุงเทพก็คือย้ายมาอยู่กับสามีเลยบ้านเดียวกันไม่มีครอบครัวอื่นๆมาอยู่ด้วยนะคะก็คืออยู่กัน2คนก็ต้องปรับตัวเยอะมากเลยอะเพราะว่าแบบเมื่อก่อนเราไม่เคยอยู่กับเขาใช่แล้วมันก็เหมือนคนแต่แหละก็คือลองมาอยู่นานขึ้นนานขึ้นระหว่างที่แบบก่อนที่เราจะตัดสินใจแต่งงานแล้วก็ลองขึ้นมาอยู่สัก3วัน5วันอาทิตย์นึงให้มันรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราอยู่ด้วยกันมันจะเป็นยังไงนิสัยเราเข้ากันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพอแต่งขึ้นมาจริงๆมันหนักตั้งแต่การโยกย้ายแล้วว่าของเราต้องย้ายขึ้นมาหมดแล้วก็แล้วว่าหนักสุดคืออาจจะเป็นชีวิตการทำงานแต่ก็โชคดีว่าที่บ้านซัพพอร์ตก็คือเราทำงานออฟโลเคชั่นได้บางส่วนแล้วก็เราก็ต้องมีชาเลนจ์ใหม่ๆอ่ะนี่รู้สึกว่าชีวิตปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้มันเป็นอะไรที่แบบชาเลนจ์มากเพราะว่าชีวิตเปลี่ยนทุกด้านไม่ว่าจะเป็นแบบเหมือนบ้านที่อยู่ก็เปลี่ยนสังคมเพื่อนก็เปลี่ยนงานก็ต้องปรับตัวก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันก็ชาเลนจ์มันก็ชาเลนจ์เราดีมันปรับหลายๆอย่างมากใช่ส่วนตัวเป็นคนคือสามีเป็นคนชิลและเป็นคนที่ใจดีมากคือเขาค่อนข้างจะเฟล็กซิเบิลกับเราแล้วเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าเห็นอกเห็นใจอ่ะบางทีเรามีความรู้สึกแบบว่าอาจจะเหงาบ้างอาจจะรู้สึกทำอะไรแล้วรู้สึกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จในไทม์ไลน์ที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกแบบเสียใจท้อใจฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ข้างๆเราอ่ะถ้าเกิดเขาเป็นซัพพอร์ตที่ดีมันก็จะเป็นอะไรที่แบบช่วยเราได้เยอะก็ต้องขอบคุณสามีด้วยที่แบบว่าเป็นซัพพอร์ตที่ดีช่วงปีที่ผ่านมาค่ะอันนี้ใช้ลิปมันลงนิดนึงนะคะอันนี้อันเดิม Glossier ทะเลาะกันปรับความเข้าใจกันยังไงบ้างคะของแตน2คนอ่ะจะรู้ว่าเรื่องไหนตัวเองผิดตอนที่ทะเลาะกันอาจจะงอนๆกันอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มหายโกรธแล้วอะไรสักพักนึงเงี้ยก็คือจะคนนั้นจะเป็นคนยอมก่อนคนที่ผิดจะเป็นคนยอมพอหลังจากนั้นเราก็จะคุยว่าแบบนี้ไม่ค่อยชอบนะแบบนี้แบบไม่โอเคอะไรเงี้ยเขาก็จะรับฟังเขาก็บอกเราเหมือนกันว่าแบบนี้แบบตัวเองต้องเข้าใจเขาด้วยอะไรประมาณนี้คือพยายามปรับความเข้าใจแต่ตอนว่าด้วยความที่มันผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นอ่ะมันก็เลยคุยกันรู้เรื่องไม่ใช้อารมณ์ใส่กันอะไรเงี้ยนี่รู้สึกว่าเป็นคนปกติก็คุยเหตุผลเหมือนกันอย่างสามีเองเนี่ยเฮ็ดเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าใจเย็นมากแล้วก็แบบใจเย็นแล้วดูแบบดูใจดีอ่ะค่อนข้างจะยอมและตามใจด้วยซ้ำยอมรับสภาพไม่เป็นไรเลยฉันเข้าใจเธออะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีวันไหนที่ไม่คุยกันเลยไม่เคยทะเลาะกันข้ามวันสายงี่เง่าเอาแต่ใจฟังเธอไม่มันเลยนะจะบอกใช่ใช่อันนี้ไม่เป็นเลยเอ้ยแต่ว่าการที่อยู่กับคน
อื่นๆด้วยอ่ะช่วยป่ะเรื่องที่แบบไม่ให้ทะเลาะกันคือแบบเนี่ยมีเพื่อนที่แต่งงานแล้วบอกว่าเนี่ยการอยู่กับแม่สามีเนี่ยช่วยมากเลยบางทีฉันจะปะทะแล้วแต่ว่าเกรงใจเราไม่ได้ปะทะกันแรงขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็คือแค่เหมือนแบบอย่างก็แบบแม่เข้าข้างเราแต่ว่าเขาก็จะแบบเข้าข้างเราอะไรเงี้ยแต่เหมือนจะส่วนใหญ่จะไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรเท่าไหร่นะคะมาสคาร่าใช้มาสคาร่าควรใช้3เดือนถ้าจะไม่ผิดนะ3เดือนเลยหรอเออ3เดือนก็ควรบ๊ายบายเออแต่นี่ชอบมากชอบมาสคาร่าตอนใกล้ๆจะหมดอ่ะมันเหนียวดีใช่มันแห้งๆดีคือปัดแล้วมันจะแบบว่าไม่เลอะเออส่วนอันนี้ใช้จอกสมุนนะคะนี่คือเป็นสาวแบบเครื่องสำอางสายเก่ามากเลยใช่เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นแบบ2 category ว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมันไปได้ไหมหรือเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆแล้วเราต้องคุยให้มันแบบให้จบตรงต้องแก้ให้รู้เรื่องกันตรงถึงมันทรมานแค่ไหนก็ต้องคุยให้มันจบคุยจนกว่าเขาจะรู้เรื่องแล้วเราก็ต้องมาหาวิธีที่จะแก้ร่วมกันว่าถ้าแก้แล้วมันฝืนมันหาวิธีแก้แบบอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยฉะนั้นอ่ะคิดว่าบางทีมันไม่ต้องเป็น my way ตลอดไปนะก็คือเป็นหาวิธีแก้ร่วมกันใช่ใช่ใช่คือบอลเป็นคนแบบตอนแรกนิ่งมากความรักค่อยๆเพิ่มขึ้นอันนี้เรื่องจริงเลยการดูแลการแบบเอาใจใส่ของเขาอะไรเงี้ยเปล่าหรอกแอบเชื่อว่าเลยพูดดีหน่อยนี่แหละประเด็นโอเคค่ะมาถึงลิปสติกกันบ้างเดี๋ยววันนี้จะใช้3สีอันนี้เป็นสีของ Cult Cosmetics นะคะเป็นแบรนด์คนไทยนี่แหละดีป่ะสีมันเนี่ยจะเป็นสีประจำของดิฉันก็คือนูดอมส้มสวยมากคนที่แบบแทนๆหน่อยตอนแสงก็คือมืดมากแม่ตอนนี้นี่ที่เพิ่งได้มาใหม่เลยเป็นของ Ever Pink Comfy Balm สีเบอร์4น่าจะเหมาะกับคนที่ปากแห้งเนาะเพราะมันเป็นบาร์แล้วมันชุ่มชื้นมากแต่ว่าให้สีที่พิกเมนต์มากนะดูสิคือเขาไม่อยากเออก็แบบอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักค่ะมีคนขับบอกค่ะเดี๋ยวจะอยู่เรื่อยๆนะคะใครอยากดูหนีสามีเที่ยว EP ต่างประเทศสามีคือลายตามแล้วตอนนี้สามีแบบเหมือนมีแตงหยิบว่ามันจะต้องมีทริปต่างประเทศแน่ๆเลยวันนี้อยากให้แบบปากดูสดใสหน่อยก็จะใช้ Clio Matte Matte นะคะเป็นสีแดงกำกับแบบว่าออกแมทนิดนึงกาดคือแบบว่าบงมากวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนี่ยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยเห็นปะแต่งหน้าเหมือนกัน เดี๋ยวขอ last step นี่ Burberry เนี่ยของอะไรนะจะเป็นโทนชมพูนี่จะเป็นโทนส้ม นี่แอบเมื่อกี้เอาชมพูมาใส่อ่างนิดนึงไอ้ลิปที่เราใช้ประจำอยู่ข้างบนนี้นะแต่งตาขึ้นมานิดนึงมันก็จะแบบดูมีอะไรขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ตรงแบบนี้นะใช่ใช่โอเคค่ะ finish look ของวันนี้นะคะเรียบร้อย everyday ก็วันนี้เราก็มาแต่งให้ดูกันแบบเบาๆนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเรามีแพลนไปคาเฟ่แล้วเราก็จะบินกลับกรุงเทพกันแล้วก็อย่าลืมติดตามบล็อกของเราสองคนด้วยนะคะก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะ enjoy getting ready with us นะคะก็ตอบคำถามที่เพื่อนๆถามเข้ามากันใช่หวังว่าจะได้รู้จักพวกเราสองคนมากขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูบล็อกเชียงใหม่ได้เลยสนุกแน่นอนบอกว่าพิกัดคือแบบพิกัดเด็ดแบบเด็ดสุดๆยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย